ในอดีตได้มีความพยายามที่จะเลิกทาสเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแต่ในปัจจุบันก็ยังพบเห็นคนอีกจำนวนมากที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นเดียวกับการขาดทาสพวกเขาคือเหยื่อของการค้ามนุษย์ถูกล่อลวงถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและถูกบังคับให้ค้าประเวณีบังคับใช้แรงงานหรือถูกนำพาไปขอทานเป็นต้นจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องดิ้นรนหารายได้เลี้ยงชีพและตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวว่าตนกำลังตกเป็นเหยื่อและกำลังถูกละเมิดสิทธิ์และในขณะเดียวกันอาชญากรค้ามนุษย์ก็ใช้จุดนี้เป็นแนวทางหวังผลจากการค้ามนุษย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองในส่วนของประเทศไทยพบคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและในขณะเดียวกันก็มีคนต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยประเทศไทยจึงได้พยายามดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยประสานงานหลักภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เรียกกันว่า 5P อันได้แก่ P1 Policy หรือนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547และเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2555นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำต่อประชาคมโลกว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่67ณ นครนิวยอร์กว่า One of the worst form of human indignity is human trafficking. I consider this as a matter of national priority and am fully committed to eliminating this inhuman exploitation. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2553เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติฉบับที่2พุทธศักราช2554ถึง2559โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่รัฐภาคีได้เห็นชอบร่วมกันในคราวประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เปิดศูนย์ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300เมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2556ณ ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ12หน่วยงานและภาคเอกชน64หน่วยงานร่วมแสดงเจตจำนงและลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อรับแจ้งเหตุรับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาจากการค้ามนุษย์โดยมีจุดรับแจ้งเหตุร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วภายใต้แนวคิดใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพร้อมระบบติดตามการทำงานที่รวดเร็วครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย P2 Prevention หรือการป้องกันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยได้จัดงานรณรงค์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงสถานการณ์และภัยของการค้ามนุษย์จัดทำสื่อภาษาต่างๆจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดทะเบียนผ่อนผันปรับเปลี่ยนสถานะโดยการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายตาม MOU เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานของไทยทุกประการและจัดให้มีล่ามภาษาพม่ากัมพูชาในหลายจังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก P3 Prosecution หรือการดำเนินคดีการดำเนินคดีรวมถึงมาตรการทางกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2551มีสาระสำคัญคือมีบทลงโทษที่ชัดเจนและจริงจังผู้เสียหายจะไม่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือความผิดฐานปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอมเป็นต้นแต่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยและทำงานได้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนอกจากนี้
ยังได้รับความคุ้มครองจากรัฐตั้งแต่การเข้าช่วยเหลือจนถึงการส่งกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยรวมทั้งได้จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายของไทยได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการค้ามนุษย์ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาพบว่าศาลตัดสินลงโทษจำคุกผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ครอบคลุมการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในอัตราสูง PC Protection หรือการคุ้มครองและช่วยเหลือรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งคนไทยและคนต่างชาติโดยจัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัว77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนส่งตัวไปยังหน่วยงานหลักเพื่อให้คุ้มครองสวัสดิภาพจัดให้มีปัจจัย4ในการรักษาพยาบาลบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจฝึกอบรมฝึกอาชีพจัดหางานให้ระหว่างดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตลอดจนสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งประเทศไทยเน้นกรอบการทำงานVictim Center-Based Approach ตลอดจนได้มีการเจรจากับประเทศต้นทางอย่างใกล้ชิดในการติดตามหาครอบครัวและประเมินครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจะถูกส่งกลับอย่างปลอดภัยและไม่กลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อีกนอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้จัดอบรมล่ามทั้งภาษาเมียนมาและกัมพูชาเพื่อช่วยทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์ขัดแย้งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และจัดให้มีล่ามประจำสายด่วน1300ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก P5 Partnership หรือหุ้นส่วนความร่วมมือปัญหาการค้ามนุษย์มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังนั้นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จึงไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังได้ในส่วนของประเทศไทยได้มีการทำงานในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐองค์กรเอกชนและองค์การระหว่างประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยได้ผลักดันให้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือตามแนวชายแดนกับทั้งประเทศต้นทางและปลายทางของการค้ามนุษย์ทั้งรูปแบบของทวิภาคีและพหุภาคีภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและกระบวนการบาหลีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นระบบทันท่วงทีรวมถึงปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังให้ถึงที่สุดในการดำเนินงาน 5P ข้างต้นรัฐบาลจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือผู้กระทำผิดต้องได้รับการลงโทษผู้เสียหายต้องไม่ตกเป็นเหยื่อซ้ำอีกสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้และช่วยเป็นกระบอกเสียงในการต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อไปอันเป็นความสำเร็จอย่างยั่งยืนหยดเลือดและหยาดน้ำตาของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจะเลือนหายไปด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันขจัดกระบวนการค้ามนุษย์คนค้าคนให้หมดสิ้นไป